เป็นลูกศิษย์ผู้เจ้าเชื่อพระเจ้าและวางความเห็นของคนอื่นเสียไม่มีประโยชน์เครื่องรางของขลังปฏิเสธเลยว่าไม่ได้ผลนะผู้เจ้าตรัสยืนยันแน่นอนและปฏิหารต่างๆผู้เจ้าตรัสไว้ในนี้แล้วนะเรื่องเดรัจฉานวิชาปฏิหารต่างๆนั้นเป็นของปุถุชนนะตรัสไว้กับเกวัฏฏะและตรัสไว้ที่พระสารีบุตรพูดมาแล้วพระเจ้ารับรองนะพระสารีบุตรบอกเลยว่าอิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารอิทธิปฏิหารคือการทำฤทธิ์ได้การแปลงกายคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวเดินทะลุภูเขากำแพงดุดไปในอากาศว่างๆเดินบนดินนะเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ำลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังก์รูปคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้แสดงอำนาจทางกายไปได้จนตลอดถึงพรหมโลกนี่เรียกว่าอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตคนจิตสัตว์จิตเทวดากำลังคิดอย่างนี้นะจิตเขากำลังอยู่ในสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ปฏิหารทั้งสองอย่างนี้เป็นของปุถุชนยอมทำได้แล้วตายแล้วก็ไม่พ้นนรกก็ยังต้องไปเกิดในอบายต่อพระสารีบุตรก็ยืนยันตรงนี้ผู้เจ้าก็รับรองคำของพระสารีบุตรปฏิหารที่แท้จริงของอริยะคืออะไรการเห็นสิ่งปฏิกูลไม่ปฏิกูลการเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลนะการมองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขาเพราะคิดว่าราคะโทสะโมหะอย่ากำเริบขึ้นเลยประโยชน์อำนาจประโยชน์ของการมองเหล่านี้นี้เป็นปาฏิหาริย์ของอริยะพ้นจากนรกกับเนรชานเปรตวิสัยดังนั้นพระองค์จึงตรัสกับเกวัฏฏะบอกว่าพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นใครยังชอบปาฏิหาริย์ต่างๆโอ้ไปชื่นชมนะไปหลงงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ทราบด้วยว่าโยมยังไม่พ้นนรกกับเดรัจฉานและเปรตวิสัยก็ดีอยู่แต่ดีแบบโลก